where we look for startup companies to work with, to collaborate with, and to help grow AIS and also provide benefit to our startup partners. We also have a range of existing new businesses. We have a video business called AIS Play. We have a games business. We have a payment gateway business. We're a shareholder in Rabbit Line Pay. And we have an insurance business. And over the next couple of years, we're really looking to expand that portfolio of businesses, probably more activity in the financial services sector, but also really keen to take a close look at healthcare and at education. ผมพี่แจ็คนะครับชื่อกิตตินันท์อนุพันธ์นะครับ CEO Founder ของเคลมดิเราทำเรื่องเคลมประกันภัยรถยนต์มาตั้งแต่ปี2000หลังจากที่เราเปิดบริษัทปี2000จนถึงปี2014เราก็เปลี่ยนโมเดลไปเป็นสตาร์ทอัพเราพัฒนาตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งมันไม่ใช่ทำเรื่องเคลมอย่างเดียวแล้วครับมันกลายเป็นแพลตฟอร์มของรถยนต์ของคนขับรถในประเทศเราเป็นดิชแพชเชอร์ระหว่างคนขับรถกับบริษัทประกันภัยอีโคซิสเต็มมันใหญ่มากนะก็จะมีผู้ให้กรมธรรม์ก็ต้องมีคนขายก็จะก็โบรกเกอร์จากโบรกเกอร์เสร็จปุ๊บก็จะมีคนที่ให้บริการเซอร์วิสเคมดิคือระบบดิชแพชเชอร์ระหว่างคนขับรถกับบริษัทประกันภัยซึ่งในอีโคซิสเต็มระหว่างตรงนี้มันมีมหาศาลเมื่อรถชนปุ๊บก็จะมีเคลมขึ้นมาพอทำเคลมเสร็จปุ๊บก็ต้องไปอู่ซ่อมต้องไปศูนย์บริการแล้วก็ถ้ามีตำรวจมาเกี่ยวข้องด้วยถ้ามีคดีแล้วก็มีโรงพยาบาลมาเกี่ยวข้องด้วยถ้ามีเรื่องแล้วก็มีศาลนอกจากรถมันจะชนแล้วมันก็มีรถเสียด้วยก็จะมีศูนย์บริการใช่ไหมครับมีศูนย์ซ่อมมีศูนย์เปลี่ยนน้ำมันเครื่องมีที่จอดรถถ้าเราพูดถึง Insurtech เนี่ยโอกาสมีเยอะมากเพราะว่ามีคนทำน้อยไงเอาแค่ธุรกิจรถยนต์นะธุรกิจรถยนต์เนี่ยขายกรมธรรม์เงินปีละ 140,000 ล้านบาทมันใหญ่มากนะประเทศไทยเนี่ยเป็นธุรกิจประกันภัยรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในเซาท์อีสต์เอเชียแล้วนอกจากขายแล้วมันก็ยังมีเซอร์วิสต่างๆด้วยไงมันเป็นดิสแพชเชอร์ที่มันสามารถจะแบบไปแมทชิ่งกับอย่างอื่นได้เราเรียกเทคโนโลยีใหม่เนี่ยว่าเคลมดิ360เปลี่ยนพฤติกรรมการขับรถของคนให้ขับรถดีขึ้นเราพบว่าเราทำมา20ปีเนี้ย 60% ของรถที่ชนกันนะครับเกิดจากคนที่ไม่ใช่เจ้าของรถเราไปจอยกับ AS Tata ป่ะครับก็คือไปขอความร่วมมือแล้วก็บอกว่าเราต้องการซิมที่อยู่ในนี้ใช่ไหมครับเราต้องการซิมที่อยู่ในมือถือแล้วก็ต้องการมือถือที่จะไปให้กับคนขับรถเจ้าของฟรีดนะครับใช้งานได้เราก็เลยทำระบบขึ้นมาแล้วก็บอกว่าอ่ะเรามาร่วมมือกับ AS นะออกไปทำโปรโมชั่นกัน Insurance เป็นหนึ่งใน Key New Business ที่ AS เองเนี่ยมุ่งหน้าออกไปนะคะการขาย Insurance ในยุคเก่าเนี่ยมันอาจจะเป็นการขายแบบอนาล็อกผ่านเซลล์แต่ทุกวันนี้การขาย Insurance เนี่ยเราใช้เทคโนโลยีเข้ามาไม่ใช่เป็นแค่เข้ามาในช่องการขายแต่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาเป็นข้อมูลเพื่อที่จะสรรหา Insurance ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าตามแต่พฤติกรรมของแต่ละคนได้ดังนั้นขอเชิญชวนชาว Insurtech ทุกท่านนะคะส่งผลงานเข้ามาที่ AIS The Startup Money Pitching www.ais.co.th/thestartup ค่ะ